วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเชฟดังเกาหลีเบคจงวอนแจงดราม่าสอนกินหมูกระทะไม่ให้กระทะไหม้จู่ๆก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมาหลังจากที่เชฟดังชาวเกาหลีเบคจงวอนที่มีผู้ติดตามกว่า6ล้านคนได้เดินทางมาที่ประเทศไทยพร้อมกับมาพิสูจน์ความอร่อยของหมูกระทะและแชร์เคล็ดลับการย่างหมูกระทะยังไงไม่ให้กระทะไหม้ด้วยโดยในช่วงหนึ่งของคลิปมีการบรรยายว่าคนกรุงเทพทุกคนครับได้ยินมาว่าหมูกระทะเริ่มมาจากที่เกาหลีเหรอครับผมต้องใช้โอกาสนี้บอกวิธีทานหมูย่างที่ถูกต้องแบบเกาหลีหน่อยแล้วล่ะครับวันนี้เราจะไม่นั่งอยู่กับที่ครับทุกคนช่วยยืนดูเลยนะครับพร้อมกับบอกเคล็ดลับในการกินไม่ให้เตาไหม้ว่าเอาที่ต้มแล้วมาไว้ที่ย่างสำหรับป้องกันเตาไหม้และเอาที่กำลังไหม้ลงไปที่น้ำซุปเพื่อให้น้ำซุปอร่อยขึ้นขณะเดียวกันช่วงหนึ่งเชฟยังยืนเทน้ำซุปราดลงไปที่หมูซึ่งย่างอยู่บนเตาเพิ่มความชื้นอีกด้วยและบอกว่าคนไม่รู้เทคนิคเลยไม่ยืนกันหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แตกออกเป็นสองฝั่งฝ่ายหนึ่งออกมาชื่นชมถึงการผลักดันอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและขอบคุณเชฟคนดังที่สอนเคล็ดลับหมูกระทะไม่ให้ไหม้กระทะแต่อีกฝั่งมองว่าคนไทยไม่นิยมนำหมูไปลวกกับน้ำก่อนและการกินหมูกระทะแบบนี้ก็ถือเป็นวิถีของคนไทยการกินของคนไทยเหตุใดต้องเชื่อทริคคนเกาหลีที่กินไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคนไทยที่กินมาทั้งชีวิตเป็นต้นจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่16ตุลาคมเชฟแบคจงวอนได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงประเด็นดังกล่าวถึง3ภาษาคือภาษาเกาหลีภาษาไทยและอังกฤษโดยระบุว่าในฐานะที่ผมเป็นแฟนอาหารไทยซึ่งรักและชอบอาหารไทยมากจึงเคารพวิธีการรับประทานหมูกระทะของคนไทยด้วยครับผมแค่เพียงรีวิวด้วยใจที่หวังว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นและสามารถเพลิดเพลินกับการรับประทานหมูกระทะไปด้วยกันไม่ได้มีเจตนาอื่นเลยครับและไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดจากเพียงบางส่วนของคลิปที่ต้องการนำเสนอให้มีความสนุกเป็นกันเองครับผมขอขอบคุณที่ให้ความสนใจกับสมาชิกทีมงานทั้งในต่างประเทศพวกเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำคลิปวิดีโอที่ดีขึ้นต่อไปครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ